สาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระทางเครือข่ายวิทยุมก.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพผลิตรายการโดยเสถียรธรรมสถานสร้างคนต้นแบบสร้างสังคมอริยะสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจะมาสวัสดีนะคะสวัสดีคุณผู้ฟังที่ฟังรายการวิทยุสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระที่เราออกอากาศพร้อมกันทั่วภูมิภาคทางเครือข่ายสถานีวิทยุมก.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะคะและตอนนี้เราก็มีการถ่ายทอดสดทาง Facebook ก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่1ของเดือนกันยายนซึ่งก็จะตรงกับวันที่เราใช้เวลาในช่วงเช้านะคะกับคำว่าจิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์นะคะเพื่อเป็นการโอกาสให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ได้เรียนรู้ไปด้วยกันได้ลองแลกเปลี่ยนกันว่าคำว่าจิตประพัดสอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์นั้นมีความสำคัญอย่างไรกับเราและทำไมเราถึงควรเรียนรู้นะคะวันนี้เรายังคงอยู่ในที่ที่เราคุ้นชินตามปกตินะคะคือเสถียรธรรมสถานแล้วก็ในบริเวณธรรมศาลาและคุณยายจ๋าก็นั่งอยู่กับเราตรงนี้ธรรมสวัสดีคุณยายค่ะค่ะธรรมสวัสดีนะคะเด็กๆใน ISV ครับเด็กๆในโครงการจิตประพัดสอนผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็อดทักทายไปไม่ได้จริงๆสำหรับเด็กๆที่กำลังดูอยู่ทางบ้านด้านในโรงแรมโคสะด้วยนะคะเราทำงานกันในหลายๆจุดของโลกใบนี้แต่ว่าเป้าหมายไม่ไกลกันสักเท่าไหร่หรอกค่ะเป้าหมายของเราก็คือเกิดมาอย่างไรแล้วไม่ทุกข์อ่ะเราพูดกันเลยว่าไอ้เกิดยังไงแล้วไม่ทุกข์ตอนนี้คุณยายว่าเวลามันเอียงๆนะอ้าวคุณแม่หันมาทางนี้พ่อดันเบาะมาทางนี้หน่อยไม่งั้นมันจะเอียงๆหรอกหันหน้าได้ตามปกตินะอย่าเกรงหันมาทางคุณยายเนี่ยเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันนี่หน้าเวทีแล้วเราหันข้างให้เวทีจะได้เห็นเด็ก ISV ด้วยนะคะเพื่อให้พวกเราต้อนรับเด็กๆ ISV ขาบค่ะคุณพ่อแถวนี้บิดตัวนิดนึงเลยค่ะบิดค่ะเราต้องทำงานไปด้วยกันค่ะคุณยายใช้วิธีการสั่งการนะคะ เด็กๆ เขาจะรู้เลยว่าเวลาคุณยายบอกว่าเธอจะปลอดภัยเธอจะปลอดภัยถ้าเธอไว้ใจตัวเธอเองเธอจะปลอดภัยและพาตัวเองรอดถ้าเธอไม่รอให้คนอื่นเข้ามาช่วยเหลือและเธอต้องช่วยเหลือตัวเองเมื่อวานนี้คุณยายพา ISV มันขึ้นไปผจญกับมหาสมุทรแห่งปัญญาแล้วจะรู้ว่าใครถูกเลี้ยงมาอย่างไรทันทีซึ่งไอการถูกเลี้ยงมาอย่างไรมันก็มีผลสืบเนื่องมาจากว่าพ่อแม่ถูกเลี้ยงมาอย่างไรและเจอประสบการณ์อย่างไรถูกไหมคะยายเพราะเหล่านี้มันจะส่งต่อมาที่ลูกก็กำลังจะพูดเรื่องจิตประพัดสอนนี่ไงจะกลับไปเห็นเป็นรูปธรรมเลยว่าเด็กที่เกิดมาจากพ่อแม่ที่ไม่ปรุงแต่งเยอะอ่ะมันมั่นคงยังไงมันยังไงนะยายมั่นคงมั่นคงมั่นคงเลยแต่ถ้าแม่ปรุงแต่งเยอะมันไหวเลยค่ะก็พ่อแม่เลี้ยงมายังไงจริงเสียดายคนติดตามคุณยายไม่ได้ทำงานแบบคนค้นคนนะถ้าค้นทีละคนคุณยายเรียกพ่อแม่มาคุยตอนรับกลับวันนี้ได้เลยอะคุยแบบช่วยเลี้ยงต่อเลยนะฮะอยากจะรู้ว่าจิตประพัดสอนแล้วมันขึ้นมารักษาจิตประพัดสอนจิตเดิมแท้ประพัดสอนกิเลสจรมาทีหลังพ่อแม่อย่าใส่กิเลสกับลูกเยอะลูกอยู่กับโลกที่วันไหวแต่ใจไม่วันกลัวเห็นหลานฉันไหมจ๊ะเมื่อวานนี้รับรองได้เลยใครพวกประมาณขี้ขาดถ้าขึ้นไปด้วยตกเรือตายหมดทำไมอ่ะมันมีอะไรอ่ะเด็กๆเมื่อวานตายหมดเรือยังไม่ทันแตกเลยกระโดดลงไปในเรือที่ไหนมานะเอาไม่ไปตรงไหนนี่ยังไม่เคยไปเลยอ๋อยังสร้างไม่เสร็จอ๋อแล้วหนูขึ้นไปทำอะไรบ้างใครจะเล่าพี่อ้อมได้ไปนั่งสมาธิอ้าวไมโครโฟนใครจะเล่าพี่อ้อมได้บ้างอ่ะอยากเล่าประเด็นที่ได้ยายอยากโชว์ยายอยากโชว์ใครเล่าพี่ได้บ้างอ่ะอันนี้ยิ่งกว่าการแสดงใดๆไม่มีดราม่าหรอกอ้าวมาแล้วผู้กล้าของเราไปนะครับไปเลยเมื่อวานคุณยายพาเขาไปแล้วบอกไม่ต้องมีไฟเลยนะไปเลยคอปเตอร์นะคะคอปเตอร์อายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ15ปีครับ15นี่คือครั้งแรกที่มาอยู่ค่ายนี้ปะครับใช่ครับเป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกและเมื่อวานคือวันที่2ที่เรามาอยู่เพราะเรามาตั้งแต่วันศุกร์ใช่ไหมคะใช่ครับเมื่อวานคุณยายพาขึ้นไปที่ไหนคะพาขึ้นไปด้านบนที่กลางเราเรียกมหาสมุทรแห่งปัญญาคุณยายพาเด็กๆขึ้นมหาสมุทร
ไปฟังเสียงมหาสมุทรไปตั้งแต่กี่โมงเสียงคลื่นไปตั้งแต่หัวค่ำเลยครับไปตอนมืดๆด้วยนะคะคือบางทีเราต้องบอกให้เห็นก่อนว่าไปกี่โมงเพราะเวลาบางครั้งมันทำให้ความการรับรู้ต่างกันนะบางคนไปกลางวันชีวิตก็สบายเห็นทุกอย่างแต่พอไปค่ำๆเราก็ต้องยอมรับผู้ใหญ่เองเดินค่ำๆยังไม่อยากเดินหลังสุดเลยค่ะชีวิตมันดูไม่ปลอดภัยกันเดินหลังสุดเอาว่าแล้วนี่เราไปตอนค่ำๆครับขึ้นไปครั้งแรกเราเจอกับอะไรบ้างขึ้นไปตอนเราเจอขึ้นไปเราก็จะเห็นแบบเป็นโดมผ้าอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับแล้วก็จะเป็นแบบพื้นที่คล้ายๆเปิดโล่งหน่อยแล้วก็ลมก็จะพัดตลอดมีลมพัดด้วยใช่ครับแรงไหมแรงมากครับเมื่อวานพายุเข้าพอดีเลยแบบฝนตกทุกอย่างแบบพัดแบบโครมเข้ามาแบบทุกอย่างเด็กทุกคนแทบตั้งตัวไม่ทันแต่ว่าคุณยายให้อยู่กับสติอยู่กับตัวเองนะครับคุณยายสอนตอนที่เด็กๆพูดตอนแรกก็นึกว่ายายเปิดเอฟเฟกต์อ้าวไม่ใช่เหรอคะไม่อ๋อมันมาเองเหรอคะยายบอกว่ายายจะพาออกไปในมหาสมุทรแล้วสิ่งตรงนั้นเราสร้างขึ้นถวายพระเจ้าเรียกมหาสมุทรแห่งปัญญาแล้วคุณยายก็ไม่ได้คุยกับเทวดาใดๆเลยนะแต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนอันมีค่าของหลานทั้งสิ้นจริงไหมจริงพัตเตอร์รอดยังไงลองดูพอลมมันแรงปุ๊บคุณยายตอนความรู้สึกแรกเป็นยังไงพอลมมันแรงรู้สึกน่ากลัวมากครับรู้สึกแบบจิตตกมากเลยครับ มันแบบไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะครับแล้วพอกลัวอยู่สักพักนึงมันดีขึ้นได้เพราะอะไรคะคุณยายบอกว่าเราไม่ควรจะอยู่กับสิ่งที่แบบขอโทษนะครับขอพูดใหม่ครับเอาเลยครับเป็นเราควรมองให้ถูกที่ให้ถูกทางครับมองเราสมมุติเรากลัวอยู่ในใจเราก็มองที่ใจเราถ้าตรงข้างบนนั้นแบบลมแรงมากแล้วผ้าข้างบนก็พัดปลิวไปหมดเกือบแบบเหมือนจะขาดเหมือนจะอะไรแล้วพวกเราก็จินตนาการกันไปแต่ว่าพอเรามองฝั่งหอคอยนะครับเราก็จะเห็นแบบตั้งนิ่งมากเลยครับตั้งนิ่งแบบเฮ้ยเหมือนคนละเรื่องเลยคุณยายบอกให้มองไปฝั่งนู้นนะให้มองให้ถูกที่แล้วเรามองฝั่งนู้นรู้สึกยังไงรู้สึกหวาดกลัวไหมถ้าเราอยู่แบบนี้เราก็ยังกลัวอยู่เราก็มองในใจเราแล้วเราก็เปลี่ยนใจเราใหม่เปลี่ยนใจได้เลยแล้วนิ่งขึ้นเลยจิตที่ตกอยู่ขึ้นไหมขึ้นครับขึ้นช่วยแบบเราก็นึกได้มาแบบตึ้งขึ้นมาแล้วเราก็แบบอยู่กับใจเราก็สามารถมีสมาธิแล้วก็ไม่หวาดกลัวแล้วก็ฝ่าฟันมันไปได้ครับเลยรู้สึกสนุกไหมคะเมื่อวานนี้สนุกมากครับโอเคขอบคุณนะคะครับแต่อีพี่เลี้ยงฉี่จะลาดน่ะในความสนุกของพวกเราแล้วก็ทุกคนก็ไม่รู้ว่าคุณยายจะสอนอะไรในตอนแรกแต่คุณยายบอกกับหลานๆอย่างหนึ่งด้วยความมั่นใจเลยว่าขอให้หลานๆกอดตัวเองไว้ให้ดีเราจะผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากได้อย่างคนที่รู้จักใจของตัวเองแล้วทุกครั้งที่เด็กเขาทำท่าเหมือนกับว่าลืมตาแล้วมองดูเห็นโลกให้ดูเจดีย์เมื่อกี้นะคะเขาทำคลิปไว้พระเจดีย์นั้นเป็นพระเจดีย์ที่ทำด้วยมนทาราซึ่งเวลาที่ลมพัดแบบพายุเข้าเนี่ยมันจะได้ยินเหมือนเสียงทะเลที่มีพายุเลยจริงไหมลูกโอ้อย่างนี้เลยค่ะนี่ลมแรงอยู่นะยายมากเลยค่ะที่แรกฟังก็นึกว่าเปิดเอฟเฟกต์พอดีให้เรียนรู้อ๋อไม่ใช่ละอันนี้เรื่องจริงอันนี้น่ากลัวกว่าเอฟเฟกต์อีกอะคือถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เราจะมีการปรุงแต่งอย่างที่ยายบอกแต่พอเด็กๆ เขาได้เห็นตัวอย่างแล้วมันเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะพาดเขาจำมันได้ว่าการเห็นพาดที่มันขาดแล้วมันปลิวใจเราก็จะเป็นอย่างนั้นแต่พอเราเปลี่ยนจุดมองพอดีมันมีอีกกลุ่มหนึ่งคือผู้ปฏิบัติธรรมค่ะสวดมนต์กำลังแผ่อุทิศส่วนกุศลอยู่อีกฝั่งหนึ่งของตึกฟ้าเดียวกันเลยลูกลมเดียวกันเลยค่ะมืดเหมือนกันเลยค่ะแต่อีกกลุ่มหนึ่งนั่งสวดมนต์อีกกลุ่มหนึ่งเผชิญอยู่กับพายุแค่บิดองศาการมองอย่างเงี้ยค่ะจากตรงเนี้ยค่ะพายุเข้าต่อหน้าเราเงี้ยค่ะแล้วก็มาผ่านพระอริยธาราซึ่งก็มั่นคงแล้วเราก็ฟ้าเดียวกันเสถียรเหมือนกันเลยค่ะแต่คนหนึ่งเนี่ยค่ะสวดมนต์อย่างสงบจริงไหมลูกยายบอกมันใกล้กันนิดเดียวมันอยู่ที่เราจะเอาตาของเรามองที่ตรงไหนจริงไหมหลานยายถ้าเรารู้จักมองดีมีแต่รอด
มันอยู่ที่เราเอาอะไรมองเอากิเลสมองหรือเอาอะไรมองแสดงว่าอันนี้เราไม่ได้จำเป็นว่าเราต้องมองบวกถูกไหมคะเรามองตามความเป็นจริงภาพมันกว้างในความเป็นจริงมันมีความกว้างมันไม่ได้มีแค่องศาเดียวที่ข้างหน้าเราแต่มันมีความกว้างอื่นให้เรามองเห็นซึ่งเราไม่ได้เรียกมันว่ามองแบบบวกนะคะเรามองตามความเป็นจริงต่างกันนะคะตามความเป็นจริงเพราะถ้ามองบวกอ่ะเราจะพูดหรือเราจะมองอะไรก็ได้พยายามทำให้มันดีทั้งที่จริงมันอาจจะไม่ได้ดีแต่ถ้าเรามองตามความเป็นจริงซีนเนี้ยองศาเนี้ยมันก็น่ากลัวจริงแต่องศาที่ถัดมามันก็นิ่งและสงบของมันจริงๆมันเหมือนคนหนึ่งคนเนี่ยเวลาที่เขาทำอะไรดีๆนะมันอยู่ที่ใครจะยอมรับความดีเขาตรงที่คนคนนั้นมองเขาอย่างที่เขาเป็นหรือเปล่าเพราะในเส้นทางของความดีของคนเนี่ยมันมีตั้งหลายมุมนะลูกค่ะงั้นถ้าเรามองเข้าไปในมุมนี้แล้วเราบอกมันดีแบบไม่ถูกใจฉันมันก็อึดอัดเหมือนลูกดีไม่ถูกใจพ่อแม่พ่อแม่อึดอัดอ่ะแล้วก็ย้ำตอกย้ำตอกย้ำอีตรงจุดเนี้ยทั้งที่เด็กเนี่ยมันมีความดีตั้งแต่หัวจนหางของมันเยอะแยะแต่เราไม่เคยเราไม่เคยขอโทษนะคะให้โอกาสสิ่งที่เรารักเลยเรามองสิ่งที่เรารักตามมุมมองของเราเท่านั้นอ้าวอย่างนี้หลานฉันแย่สิจ๊ะโลกมันจะดำเป็นยังไงจ๊ะมันจะคับแคบนะคะพ่อแม่นะคะก็จริงเพราะเรามักจะมองเราตัดสินคนว่าดีเพราะแค่เขาถูกใจเราถูกไหมคะถูกเราตัดสินแค่เขาดีเพราะเขาถูกใจเราหรือบางครั้งเขาไม่ได้ดีด้วยนะแต่มันก็ยังถูกใจเราเพราะว่าเรามีอคติต่อคนคนนี้เราจึงยกประโยชน์ให้จำเลยว่าเอาหนักก็มันเป็นคนแบบนี้แต่ในขณะที่อีกคนหนึ่งทำดีให้ตายเลยเราก็จะไม่เห็นเขาแม้นคนดีหลายคนก็บอกว่ากูไม่ดีแล้วดีแล้วมันไม่เห็นเพราะทำดีแล้วไม่มีใครเห็นเจ็บใจเจ็บใจเจ็บใจเด็กบางคนเจ็บใจนะคะเจ็บที่ใจนะเจ็บที่ใจที่เขาทำอย่างไรแม่ก็ไม่เห็นในมุมที่เขาอยากให้แม่ยอมรับเขาแม่กับพ่อไม่ยอมรับเขาเขาก็เจ็บใจทำดีเท่าไหร่ก็ไม่เห็นดีสักทีนึงในมุมมองของแค่เพียงแม่มองเขาอย่างที่ใจแม่อยากให้เป็นเท่านั้นเองงั้นอ้อมขออนุญาตตรงนี้ได้ไหมคะคุณยายอ้อมอยากให้ทุกคนหลับตาค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่นอกศาลาหรือคุณพ่อคุณแม่ในศาลาและเด็กๆ ISV ทุกคนหลับตาได้ไหมคะหลับตาเฮ้ยไม่ใช่ยกมือหลับตาก่อน หลับตานะคะไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะหลับตาอ้อมแค่อยากถามเผื่อบางคนจะเขินถ้าจะยกมือจะไม่มีใครเห็นเลยค่ะมีแค่คุณยายแล้วก็อ้อมเท่านั้นว่าเราเคยรู้สึกว่าทำอะไรดีๆแล้วไม่มีคนเห็นแล้วน้อยใจไม่ว่าจะกับพ่อแม่กับเพื่อนกับพี่น้องใครก็แล้วแต่ใครเคยรู้สึกว่าทำดีแล้วไม่มีใครเห็นยกมือค่ะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่หลับตานะคะยกแค่มือจะไม่มีใครเห็นตรงนี้แต่อ้อมขอบคุณในความซื่อสัตย์ของทุกคนนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอามือลงได้เลยค่ะยายนะอยากจะเข้าไปกอดเด็กเลยอ่ะอ้อมว่ากอดผู้ใหญ่ก็ทั้งศาลาแล้วเหมือนกันยายก็จะกำลังสอนผู้ใหญ่อยู่นี่แหละเป็นโรงเรียนที่ยายก็ต้องบอกว่ามีลูกอ่ะเอาลืมตาลูกอยู่กับโลกอย่างที่ยอมรับความจริงยอมรับความจริงเด็กยังทุกข์อ่ะทุกข์มากเด็กทุกข์นะคะอ้อมจะไม่บอกว่ามีคนไหนแล้วเด็กๆไม่ต้องห่วงพี่อ้อมจะไม่บอกอะไรเพราะว่าพี่อ้อมเห็นตามือแต่ว่ากล้องถ่ายไปหมดแล้วลูก คือเราอย่าไปดูถูกนะคะว่าเด็กจะไม่รู้อะไรเขาเจ็บเป็นนะคะเจ็บใจเขาทุกข์เป็นแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้เรียนรู้การเจ็บที่กายมากมายอะไรนักเขายังไม่ได้ฝ่าฟันโลกข้างนอกแต่เจ็บใจอ่ะเขาได้รับสิทธิ์นั้นแล้วแล้วถามว่ากลับไปที่ตัวเราเองที่เรายกมือกันสำหรับผู้ใหญ่สิ่งที่เราพูดว่าเราเจ็บมันเจ็บมาตั้งแต่วัยเด็กหรือเราเจ็บกันตอนโตมันเจ็บได้ตลอดเวลาเลยจริงๆนะคะไอ้ความเจ็บปวดแบบเนี้ยใช่มันเจ็บมาตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วอีแม่ท้องดูให้เห็นเลยนึกว่าเหรียญพระตอนแรก no เห็นท้อเห็นเท้าเด็กไหมเด็กๆเห็นตีนเด็กไหมเนี่ยเห็นเปล่าลูกรอยประทับเล็กๆไงน่ะเวลาที่แม่เครียดลูกเครียดเวลาที่แม่สุขลูกแฮปปี้เวลาที่แม่กังวลเคมีของแม่ในความกังวลไปอยู่ในร่างกายแล้วไปอยู่ในสมองหนูแล้ว
หนูต้องรักแม่หนูเยอะๆอย่ามัวแต่เจ็บใจแล้วเดินห่างแม่นะลูกเพราะเมื่อกี้นี้ยกมือกันทั้งนั้นเลยหลานยายถ้าไม่มีลมหายใจของแม่ไม่มีลมหายใจของหนูหนูก็ดิ้นมาแล้วตั้งแต่ในท้องเนี่ยบึ้งบังบึ้งบังสื่อสารกันมาแล้วเนี่ยตีนตอนดิ้นอยู่เนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่ในเมื่อเราเคยเจ็บใจอะค่ะเราเคยเจ็บใจเราเคยน้อยใจว่าเราทำดีเท่าไหร่เป็นเด็กๆเนี่ยไม่ใช่เพื่อนร่วมงานแน่ๆนะคะเขาก็คงเป็นเขาทำดีอ่ะเขาอยากให้แม่ชื่นชมเขาอ่ะแล้วเขาจะทำยังไงในเมื่อบางคนแค่แม่ไม่เห็นก็ยังเฉยๆแต่บางคนนอกจากไม่เห็นแล้วแม่ยังยัดเยียดยัดเยียดอะไรบางอย่างให้เขารู้สึกเหนื่อยแล้วหนักแล้วเขารู้สึกว่านี่เขาควรบางครั้งอ้อมยอมรับนะเคยมีแวบตอนเด็กๆคิดนี่มาเป็นเกิดมาเป็นลูกแม่ทำไมวะแม่ไม่เคยดูจะพอใจสักอย่างบางทีเราคิดอย่างนี้นะยายมันมีคิดได้หลายแบบคิดได้คิดได้เด็กคิดที่จะไม่รักแม่ก็คิดได้ทำไมแม่ไม่เข้าใจทำไมแม่เปลี่ยนไปแล้วถ้าเราไม่แก้ไขตรงนี้เด็กจะพร้อมพูดคำว่าเกลียดแม่ได้ทั้งๆจริงๆแล้วเขาไม่ได้เกลียดจริงๆถูกไหมโอ้โหแม่นี่ใจขาดเลยนะพอลูกบอกไม่รักแม่นี่แม่ใจขาดไปแล้วนะพัดลมหายใจของแม่เนี่ยคือลมหายใจของเขาเลยถ้าแม่ไม่รักหนูนะลูกหนูเอาไปเป็นลิ่มเลือดหมดแล้วแท้ผู้หญิงหนึ่งคนที่ตั้งท้องหนูเหมือนหนูจับซาอยู่เนี่ยถ้าหนูไม่ได้ลมหายใจของแม่นะซาล่วงออกไปเป็นลิ่มเลือดแล้วเมื่อกี้อ่ะตอนถามว่าใส่ไปทำอะไรรู้ไหมมีคนตอบว่ารู้ว่าให้เข้าใจว่าแม่รู้สึกยังไงใช่ไหมแต่นี่ยังบอกว่านี่ยังน้อยกว่าที่แม่แบกจริงนะเนี่ยหนูลองถามคุณแม่ดีคะป่องป่องอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยบางคนบอกว่ามันหนักไม่เหมือนกันเพราะว่าเขาหนักคอใช่ไหมคะยายผูกตรงเนี้ยแต่สิ่งที่เขาไม่รู้เขายังไม่ได้เรียนรู้คือสรีระของแม่เนี่ยเวลาก้มเนี่ยมันเอาน้ำหนักจากตรงข้างคอทั้งตัวไปเลยเนี่ยมันไปทั้งหมดเลยเด็กๆนอนหงายก็ไม่ได้ลูกนอนหงายลูกกระโดงมาตะแคงซ้ายหมอนยัดซ้ายยัดขวาทำทุกอย่างเลยลูกและที่สำคัญที่สุดตอนที่เธอจะเอาขอโทษนะเอาลมหายใจเบ่งของแม่ออกมาเนี่ยเขาแลกระหว่างชีวิตแม่กับชีวิตลูกเลยนะคือเอาชีวิตต่อชีวิตมาเดิมพันกันเลยนะตอนเบ่งเนี่ยนะคะก็เวลาเราแต่อันเนี้ยมันก็คือเวลาเรามีสติเราจะรู้นะว่าแม่ลำบากอุ้มท้องเราใช่ไหมเวลาเรามีสติอันนั้นคือเวลาเรามีสติยายแต่เวลาที่สติมันหายเด็กก็สติหายเป็นอ่ะถ้าสติหายก็ตายทั้งเป็นแหละการเจ็บใจก็อยู่ที่เราคิดถ้าเราทำดีแล้วเราไม่ต้องคาดหวังว่าใครต้องเห็นเราดีก็ได้ลูกเด็กๆก็ทำเนี่ยดอกไม้ใบไม้เนี่ยเด็กทำทั้งหมดแหละยายเห็นยายก็เอามาใช้คนอื่นไม่เห็นมันก็อาจจะเป็นอะไรที่เขาไม่ได้ใช้แค่นั้นเองแต่ว่าหนูทำแล้วไงหนูได้ทำสิ่งนั้นแล้วหนูได้มีความสุขกับมันแล้วหนูมีความสุขกับสิ่งที่หนูได้ลงทุนกับมันแล้วเพราะฉะนั้นความคาดหวังที่จะให้คนอื่นเห็นว่าเราเป็นอย่างที่เขาอยากให้เราเป็นหรือชมเราเนี่ยมันเป็นประตูที่จะนำไปสู่ความทุกข์ไหนก็ทำแล้วทำอย่างมีความสุขที่ได้ทำพอไม่ต้องคาดหวังแต่มันอ้อมฟังนี้แล้วอ้อมรู้สึกอันหนึ่งนะคะว่าเด็กๆก็ไม่รู้นะว่าต้องคิดตามพี่อ้อมไปนะว่าหรือผู้ใหญ่ด้วยนะคะถ้าเราไม่คาดหวังอ่ะเราทำไปแล้วโอเคจบแต่บางคนเวลาอ่อนแอรู้สึกว่าทำดีเนาะอยากได้แล้วพอเริ่มไม่ได้เริ่มกังวลแล้วจนสูญเสียความมั่นใจในตัวเองพอความมั่นใจในตัวเองมันหายไปมันไปเกิดเป็นอัตตาที่ว่าทำไมใครๆก็ไม่รักฉันทำไมใครๆก็ไม่ชื่นชมฉันนะคะยายแล้วมันโตไปทำงานยังไงมันฟอร์มาตั้งแต่ตอนที่แม่ตั้งครรภ์ลูกถ้าแม่กลัวลูกขี้ขาดเลยโหขนาดนั้นเลยนะเอาเรื่องตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะคุณแม่อาจจะมองว่าไม่น่าจะจริงมันจะลงไปถึงลูกได้ยังไงแหมหลายๆเรื่องขอบอกแม่คิดอะไรลูกรู้หมดแม่ไม่มีความลับกับลูกได้เลยตอนที่ลูกอยู่ในท้องแล้วเด็กเขาเชื่อมั่นกับแม่มากเลยแล้วถ้าพ่อเป็นแบ็คในใจแม่ให้ดีแล้วซัพพอร์ตใจแม่นะเด็กจะมั่นคงมากไม่ว่าอะไรจะเป็นประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ในชีวิตจงผ่านทุกเรื่องราวอย่างคนที่
เห็นมันและยอมรับมันได้โลกต่อไปนี้ต้องเป็นเจนที่ต้องผ่างใจเราว่าเราต้องยอมรับสิ่งที่มันเป็นได้แต่ไม่ตายทั้งเป็นเพราะสติมันจะอารักขาจิตทุกครั้งที่แม่เจริญสติอยู่กับการถูกพยากรณ์ว่าลูกจะเป็นงั้นเป็นงี้เป็นจะอี้จะอั้นแต่แม่รู้ว่าแม่เป็นความมั่นคงและเป็นหลักของลูกและถ้าเผื่อแม่มีความสุขที่จะเรียนรู้ตามที่มันเป็นเด็กจะเรียนรู้กับการแก้ปัญหาเป็นเลยนะนี่ยังไม่ต้องสอนด้วยภาษานะนี่ไม่ต้องนี่สอนโดยการลงทุนในกฎแห่งกรรมกรรมคือการกระทําแม่คิดยังไงลูกรู้ถ้าแม่เรียนรู้กับสิ่งที่มันกําลังเป็นอย่างยอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจํานนเด็กจะได้เรียนรู้กับการแก้ปัญหาแล้วอย่างนี้เราจะคลายความกังวลที่มันเกิดขึ้นในใจเราแล้วว่าใครๆก็ไม่รักฉันใครๆก็ไม่เห็นฉันก็ต้องเอาฉันออกไปเพราะว่าไอ้ฉันที่พ่อแม่เติมมาก่อนนี่แหละมันเป็นเรื่องที่เอาออกยากเพราะฉะนั้นอย่าสร้างมันสิอย่าสร้างมันขึ้นมาสิข้อที่หนึ่งอย่าสร้างเพิ่มอ้าวก็นี่ไงลูกฉันแล้วมันก็สปอยมาตั้งแต่นี่เลยนะฮะสีเสื้อผ้าโรงพยาบาลทุกอย่างเลยนะคะโรงเรียนนี่ทุกคนไปไกลถึงว่าคลอดเวลานี้เข้าโรงเรียนนี้อินเตอร์นี้กี่ภาษามันไปแล้วแต่ขอโทษมันไปพร้อมกับอัตราของเด็กแล้วที่มีใครเป็นคนสร้างฟอร์มมันขึ้นมาใครสร้างคะตอบใครสร้างคะพ่อแม่แต่อย่างนี้ไม่ใช่ความหวังดีเหรอคะยายการที่เรามองว่าเราอยากให้ลูกมีอะไรที่ดีอย่างเงี้ยก็วางแผนได้ค่ะแต่ว่าอย่าทำให้ตัวเองขาดความสุขเพราะผลจากการตั้งครรภ์ของแม่ที่ไม่มีความสุขมันเข้าไปใน DNA ที่ไปอยู่ในร่างกายของลูกสมองหัวใจความรู้สึกมันมีอิทธิพลมากค่ะเด็กหลายคนเนี่ยทำไมยายถึงตามดูและโอบกอดเพราะเรารู้ว่าเรายังซัพพอร์ตใจหลานได้เดินไปโหเมื่อวานนี้ต้องบอกเลยว่าเด็กสอบผ่านอ่ะมีบางคนมันเอามือปิดหูเลยอ่ะมันไม่อยากได้ยินมันปิดยังไงมันก็ได้ยินเนี่ยเพราะมันแรงมากเลยค่ะแต่คุณยายรู้ไงว่ามันเซฟตี้ขนาดคุณยายยืนแบบจีวรหลุดเลยอ่ะในขณะนั้นเนี่ยเด็กบางคนมันพูดเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นยายบอกจับใจตัวเองไว้ลูกจับใจตัวเองไว้ก่อนเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเราจะผ่านไปได้ไอ้คำเนี้ยไอ้คำว่าจับใจตัวเองและสิ่งที่น้องคอปเตอร์เขายกตัวอย่างเอาว่ามันสำคัญนะคะหลายๆครั้งพอเรามีปัญหาเราไม่ได้โฟกัสกลับมาที่ใจเราเลยอ่ะแต่เราเอาออกไปกับเรื่องที่มันเข้ามากระทบและเผลอๆเราเพิ่มเรื่องอีกเรื่องนึงด้วยอ่ะคนที่เราสมมติเรากระทบกับคนข้างหน้าเราไม่ได้กระทบในใจเราอย่างเดียวเราไปเอาคำพูดเราไปเอาอาการเราไปหยุมหยิมกับสิ่งที่เขาแสดงออกและปะทะกันและเมื่อปะทะกันคนข้างหน้าเราก็ไม่ได้มีสติพอๆกับเราใส่กันเข้ามาปรากฏไม่มีใครมองที่ใจของตัวเองสักคนว่ามันกำลังน่าสงสารนะก็พอกระทบก็ขอโทษนะกระเทือนก็กระแทกเลยอ่ะแล้วเด็กก็ทำอย่างนี้กับพ่อแม่แล้วด้วยพอมันกระทบใจมันนะมันไม่รู้มันจะจัดการกับใจที่กระเทือนมันยังไงมันกระแทกเลยนะมันมีปฏิกิริยาทางขอโทษนะหน้าตากิริยาคือกายกรรมวจีกรรมแล้วมันก็ไปเจ็บมโนกรรมแล้วอย่างนี้จะมีลูกทำอะไรกันเนี่ยฮะเรากำลังให้สิ่งที่ดีที่สุดกับโลกไม่ใช่หรเรากำลังให้สิ่งที่ดีสุดกับโลกใช่หรือไม่ลูกตอบคุณยายก่อนใช่หรือแค่มีลูกของฉันให้มีลูกของฉันของฉันก็อยู่ไม่ปลอดภัยในโลกนี้แล้วเราต้องสอนให้ลูกเนี่ยแหละมันไว้ใจต่อทุกเรื่องราวที่กำลังจะเกิดขึ้นในเจนของเขายังไงที่เขาจะต้องพึ่งหัวใจของเขาให้รอดถ้าเขาไม่จับใจของเขาให้รอดเขาจะกลายเป็นคนสเปะสปะเหมือนงูเปื้อนคูดดิ้นไปขี้ก็กระเด็นไปลูกแต่ทำขี้ให้เป็นปุ๋ยไม่ได้อะแคมป์เนี่ยไม่ใช่แคมป์สอนเด็กฉลาดจ้ะสอนเด็กให้รู้จักใจตัวเองแล้วจะรอดได้เพราะอะไรเพราะเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของตัวเอง
ซึ่งโรงเรียนไม่มีสอนนะแล้วแคมป์เนี่ยฟรีออฟชาร์จนะคะแต่พอฟังตามอ่ะมันแอบคิดอะไรได้เยอะนะยายว่ามันเอาไปใช้ในชีวิตได้จริงๆหลายครั้งที่เราทะเลาะแล้วก็เรื่องบานปลายอะค่ะเป็นอย่างนี้เลยอะเราไม่สามารถมาดูแลใจเราได้จริงๆและอย่างที่ยายบอกพอมันกระทบเราอะสังเกตไหมคะเราจะอัตโนมัติทุกเพศทุกวัยอะคนไหนสติน้อยอะมันจะพูดยังไงก็ได้ให้คนข้างหน้าเสียใจไปด้วยอะเพราะเราจะไม่เสียใจคนเดียวหรือฉันจะไม่ผิดคนเดียวอะมันเหมือนกับเราหาเพื่อนผิดเราหาคนผิดเพราะฉันจะไม่ผิดในเหตุการณ์นี้คนเดียวแล้วมันทำให้ระเบิดมันไปลงแล้วมันคือก็มันก็มาจากพ่อแม่ที่สอนไว้แหละคุณยายยกตัวอย่างพอดีเห็นเท้าเด็กอ่ะยืนขึ้นสิลูกอ่ะยืนขึ้นเอามายืนตรงนี้นะคะดูเด็กผู้ชายคนนี้นะคะจะหวั่นไหวโยกโครงไงฉันก็จะนั่งท่าพับเพียบของฉันเนี่ยค่ะคนเนี้ยค่ะคุณยายสังเกตเขานะคะแล้วเขาจะต้องนั่งให้คุณยายเห็นแต่ว่าเวลาที่อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากเขายังอยู่ในท่านี้นะคะอันนี้คุณยายให้ดูเนี่ยค่ะนอนเนี่ยค่ะอยู่ท่าเดียวทีนี้คนนี้มานี้คนเนี้ยเดินขึ้นไปเท้าเปล่าเขาเดินอย่างที่ตามคนอื่นมันจะมีสเปซเพราะเขาเจ็บเท้านึกออกไหมคะถ้าเราไม่ยอมรับการจริงไหมไอ้คนข้างหลังก็ยังกลัวอยู่รอจะลมพายุมันมานึกออกไหมฮะไอ้จนนี่ก็เดินแต่เขายังเดินแบบที่เขาเดินเองไม่ต้องให้คนอื่นช่วยเขายังยืนยันว่าเขาจะไปถึงเป้าหมายเจ็บไหมลูกตอนเดินเจ็บมากเจ็บมากเลยค่ะมันเดินท่าเจ็บเลยค่ะแต่เขามีเป้าไงเขาไม่เจ็บที่ใจไงเจ็บที่ตีนแล้วก็เดินลงมาได้จนถึงเป้าหมายอะค่ะแต่คุณยายเห็นเขาพอดีขอโทษยกตัวอย่างหน่อยว่าเจ็บใจมันร้ายกว่าเจ็บที่ขานะลูกเจ็บใจไหมอะซื่อเจ็บไหมกลัวไหมตอนขึ้นไปอะกลัวเจ็บใจแล้วผ่านมาได้ไงอะไม่รู้อ่ะมะก็ต้องวิเคราะห์ต่อเขาไม่รู้ว่าเขาผ่านมาได้ยังไงแต่เขากลัวเมื่อใดที่กลัวเจ็บที่ไหนลูกเจ็บที่ใจมันแอบสำคัญนะไอ้เรื่องเจ็บใจขอบคุณนะครับไอ้แล้วหลายครั้งไอ้ความเจ็บป่วยเนี่ยเราเจ็บกายนะแต่เราดึงมันมาเจ็บใจทั้งนั้นเลยนะยายบางทีแอบนิดนึงนะแม่ท้องอ่ะเนาะไม่ได้ป่วยนะท้องแต่พอไม่มีคนดูหน่อยก็จะบอกฉันท้องเนอะหันมาแคร์ฉันดิตรงเนี้ยตัวไม่ได้เจ็บไม่ได้มีอาการเลยนะแต่ใจมันแบบหมอนิดนึงว่านิดนึงอยากให้ไม่นิดเยอะเลย อุตส่าห์พูดแล้วท้องนี่ฮอร์โมนมันเยอะเลยพ่อต้องอุ้มใจแม่เลยเชื่อคุณยายคุณยายไม่สอนผิดถ้าอยากให้ลูกไม่มีปัญหาขี้น้อยใจเพราะเวลาแม่น้อยใจลูกน้อยใจเลยนะคะออกมาเลยอย่างนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้ลูกบิดเบี้ยวอุ้มใจแม่ก่อนเชื่อยายและถ้าทำให้ใจของแม่ไม่ว่าฮอร์โมนมันจะดรอปอย่างไรแน่ใจเลยว่ามีผมอยู่ตรงนี้มีพ่อของลูกที่รักลูกอยู่ตรงนี้รับรองได้เลยว่าเราทำของยากให้ง่ายไปค่อนแล้วลูกแล้วก็เป็นกำลังใจให้คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวบางคนนะคะที่คุณพ่ออาจจะไม่ได้มีเวลาหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันตั้งแต่แรกคนรอบข้างก็สามารถช่วยกันอุ้มใจคุณแม่ได้เหมือนเราจะอุ้มหลานสักคนหนึ่งเราอุ้มตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องอ่ะไม่ต้องไปตอกย้ำไม่ต้องไปอะไรหรอกคนเราทุกอย่างมันจบไปหมดแล้วถูกไหมคะยายนะคะชีวิตมันก็ใช้ของมันณปัจจุบันนะคะจริงๆมันมีเรื่องที่สำหรับคุณผู้ฟังบางคนนะคะที่ส่งคำถามมาก็เดี๋ยวทีมงานจะเอามาให้แต่มันมีคำถามมาจากผู้ปฏิบัติอันนี้ถามยายได้ไหมคะได้จ้ะวางแผนชีวิตแล้วกลัวทำไม่สำเร็จตามที่วางแผนเอาไว้อยู่กับปัจจุบันในแผนที่ตัวเองตั้งใจยังมีความสุขหรอกความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่เป้าความสำเร็จอยู่ที่เราลงทุนกับการวางแผนในปัจจุบันขณะอย่างไรด้วยท่าทีของจิตที่พร้อมที่จะเรียนรู้และลงทุนอย่างเต็มที่ในความเต็มที่ของคุณคุณอาจจะมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นอาจจะไม่มากนักคุณยอมรับความจริงที่คุณจะแก้ปัญหาอย่างมีปัญญาไว้แล้วคุณจะพบว่าการทำให้คุณมั่นใจว่าคุณจะไปถึงเพราะการมีปัญญาในการแก้ปัญหานั้นปัญหาจะไม่เป็นอุปสรรคของคุณไม่ใช่ความสำเร็จจะไม่มีปัญหาปัญหามีแต่ปัญหาไม่เป็นอุปสรรคปัญหาจึงกลายเป็นความสำเร็จค่ะ
ราะว่าหลายๆครั้งนะคะจะมีคนสงสัยเคยถามกันว่าศาสนาพุทธเนี่ยชอบบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันแล้วเราไม่ต้องวางแผนชีวิตเหรอโอ้ยวางแผนในปัจจุบันค่ะวางแผนในปัจจุบันต้องวางแผนค่ะแต่การวางแผนอนาคตต้องลงทุนที่ปัจจุบันค่ะไม่ใช่ไปวางแผนอนาคตที่อนาคตแต่การลงทุนในอนาคตต้องลงทุนที่ปัจจุบันปัจจุบันเป็นเหตุอนาคตเป็นผลอยากให้อนาคตมีผลอย่างไรลงทุนปฏิบัติการในปัจจุบันค่ะเหมือนยายกำลังจะบอกว่าเราทำเหตุให้เต็มที่ก่อนเราทำวันนี้ให้เต็มที่แล้วผลมันจะเป็นยังไงเรื่องของมันมีอีกคำถามนะคะจากผู้ปฏิบัติเหมือนกันคือเมื่อวานเนี่ยเขามีเรียนปฏิจจสมุปบาทค่ะเวลามีความสุขทำไมเราต้องปล่อยวางความสุขล่ะคะเราไม่ได้พูดว่าเราปฏิเสธความสุขฟังก่อนนะคะแต่ถ้าคุณเผลอเพลินกับความสุขคุณเมาหมกติดอกติดใจกับความสุขพอความสุขมันเปลี่ยนคุณตายค่ะเขาไม่ได้บอกให้ปล่อยวางความสุขแต่ให้เรียนรู้กับความสุขอย่างเข้าใจว่าความสุขก็ไม่เที่ยงเมื่อเราเห็นความสุขมันก็แค่มาแล้วไปเราสามารถอยู่กับความสุขอย่างไม่เผลอเพลินการไม่เผลอเพลินคือการเข้าไปถึงความจริงของความสุขเพราะไม่ว่าจะสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออัตทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกที่บางทีมันเฉยๆมันไม่แน่ใจว่ามันทุกข์หรือมันสุขมันเอออวยเนี่ยมันแค่เกิดดับฉับพลันเท่านั้นการปฏิบัติคือการเห็นการเกิดดับของความสุขอย่างฉับพลันคราวนี้เหนือสุขเป็นบรมสุขไม่ใช่สุขแบบหยาบๆที่มันพอใจจึงชอบไม่พอใจจึงชังไม่แน่ใจก็อวยๆไปไม่ใช่แต่มันเห็นว่าเมื่อเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่านี่คือสุขของฉันมันเป็นบรมสุขค่ะจะเอาสุขระดับไหนอะคะเพราะฉะนั้นนะคะบางคนอาจจะคิดว่าอ๋อศาสนาพุทธบอกว่าให้สุขก็ไม่ให้อะไรกับมันพอจะสุขปุ๊บจะยิ้มซะหน่อยก็เลยต้องเก๊กว่าเออไม่ได้เดี๋ยวสุขแล้วเดี๋ยวจะดูไม่จริงโอ้อันนั้นเพี้ยนค่ะยิ้มได้เลยค่ะพุทธเจ้าแย้มโอดทุกครั้งที่เห็นการบรรลุธรรมหรือการพ้นทุกข์ของมนุษย์นะพระองค์แย้มโอดทุกครั้งที่เห็นการดีดขึ้นของทุกสรรพชีวิตที่อยู่ข้างหน้าพระองค์บางทีสองพยานไปแล้ววันนี้แย้มโอดแย้มทำไมเพราะจะมีคนเป็นพระอรหันต์นะคะเข้าใจไหมฮะคุณอย่าเพี้ยนค่ะคุณอย่าคิดว่าการบรรลุธรรมแล้วมันต้องเคร่งเครียดทื่อนี่แหละค่ะมันสอนกันผิดนะคะมันถึงได้แยกธรรมกับโลกออกจากกันที่จริงโลกกับธรรมก็อยู่ด้วยกันเนี่ยแหละค่ะและตอนที่เลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กเนี่ยค่ะพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ในบ้านคือผู้ไม่มีความลับอยากให้ลูกเป็นยังไงก็สอนอย่างนั้นเลยค่ะนะครับมันเป็นเรื่องจริงจริงนะบางทีวันเนี้ยอยากอ้อมออกมาจากบ้านอ้อมเห็นครอบครัวนึงเดินกลางถนนในคอนโดเลยไม่ได้บอกให้ลูกหลบรถเลยแต่รถต้องหลบลูกต้องก็แอบคิดเออมันโตมามันจะหลบใครวะนี่อ่ะอยู่ที่คนดูแลคือจริงๆแล้วจะสอนยังไงมันอยู่ที่ทิฏฐิอ่ะทิฏฐิคือความคิดเห็นน่ะถ้าเรารู้ว่าโลกมันเปลี่ยนแล้วนะมันมีความเร็วความลนความลุ่งลิ่งเนี่ยสิ่งเดียวที่จะทำให้ลูกของเราไปรอดคือความชัดเจนในมโนกรรมของเขาเขาจะเป็นที่รักได้ด้วยอะไรด้วยกายกรรมวจีกรรมด้วยกรรมของเขาจริงไหมเขาไม่ใช่เป็นที่รักได้หรอกแค่เขาถูกสอนให้ไปหาเงินแล้วรวยบนพื้นฐานแห่งความเจ็บปวดของคนอื่นคุณกำลังสอนให้ลูกคุณมีศัตรูด้วยซ้ำไปถ้าคุณสอนให้ลูกชนะขึ้นไปเป็นแชมป์แต่คุณไม่แคร์ใครเลยบนเส้นทางที่คุณกำลังจะเดินขึ้นไปเป็นแชมป์คุณจะเหงามากเพราะฉะนั้นแชมป์ทั้งหลายในโลกนี้เขาทำงานอยู่กับความจริงกันหมดแล้วเข้าใจไหมจ๊ะคนที่เป็นที่หนึ่งแล้วยกหูชูหางกลางไว้แน่ถามจริงๆเถอะการยกหูชูหางที่กลางว่าตัวเองแน่แล้วคนอื่นไม่ยอมรับคุณเพราะโลกมันถึงกันหมดแล้วเนี่ยคุณรู้สึกยังไงอ่ะสุขหรือทุกข์เอาตอบสิสุขหรือทุกข์ลูกก็ทุกข์แล้วคุณอยากให้ลูกคุณเกิดมาแล้วเป็นสิ่งที่มีค่าในโลกนี้อยู่กับความทุกข์หรืออยู่อย่างพ้นทุกข์เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ได้แล้วอย่าเป็นของโหลอย่าทำหลานฉันเป็นของโหลได้ไหมโหลอ่ะคิดมันเหมือนกันอ่ะแล้วไปไม่รอดอ่ะแต่เวลาคิดมันเหมือนกันมันรู้สึกมีพวกนะยายเหมือนเวลาทำผิดแล้วเรารู้สึกว่าคนนั้นก็ทำ
อุ้ยอันนี้มันมิจฉาทิฏฐิข้ออ้างที่จะบอกว่าฉันทำได้เห็นไหมล่ะไม่เห็นเป็นไรเลยก็คนอื่นเขาทำใครๆก็ทำก็ใครๆที่ทำก็ทุกข์ไม่ใช่เหรอลูกแล้วทำแล้วทุกข์ทำทำไมอ่ะรักตัวเองเปล่าอ่ะเราดูเขามีความสุขดีดูรวยดีสวยดีทุกอย่างดีหมดเลยก็ของโหลอ่ะโหทุกแบบโหลๆอ่ะทุกระดับไหนอ่ะนะครับเพราะว่าบางทีอ่ะสิ่งที่เราเห็นน่ะมันไม่ได้ชี้บอกออกมาแสดงว่าเขาทุกข์หรอกแต่จริงๆข้างในคนเราถ้าไม่ทุกข์เราจะไม่ทำร้ายคนอื่นถูกไหมคะยายคือเวลาที่เรามีความมั่นคงเราจะยอมรับทุกอย่างที่อยู่รายรอบตัวเราได้อย่างมั่นคงหรอกแต่เด็กที่หวาดกลัวถูกสอนที่เรียนแบบไม่เคยเรียนรู้ที่จะรักษาใจตัวเองให้มั่นคงจะกลายเป็นเด็กเปรียบเทียบเปรียบเทียบนะลูกฉันต้องดีกว่าถ้าฉันด้อยกว่าฉันตายเลยหรืออันนี้เห็นใจจริงๆนะครับไม่ยอมรับตัวเองอย่างที่ตัวเองเป็นเมื่อเราไม่ยอมรับตัวเองอย่างที่ตัวเองเป็นเราจะไม่เห็นค่าในชีวิตของเราแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะซึมเศร้าและฆ่าตัวเองนะคะอ้อมเห็นคนเก่งเขาก็มีทุกแบบคนเก่งด้วยนะคะยายคือคนทุกคนน่ะมีทุกในแบบของตัวเองจริงๆอันนี้มันก็ยูนิคพอประมาณอยู่แล้วอะคือทุกคนมีทุกเป็นของตัวแล้วก็ต่างคนต่างสไตล์คนจนหน่อยก็จะทุกแบบคนจนถูกไหมคะพอรวยขึ้นมาก็จะทุกแบบคนรวยหัวหน้าก็จะทุกแบบหัวหน้าลูกน้องก็จะทุกแบบลูกน้องแต่ล้วนแล้วแต่เกิดจากการไม่ยอมรับตัวเองเลยทำให้เรายอมรับคนอื่นไม่ได้คือไม่ว่าเราจะใส่เสื้อผ้ายูนิฟอร์มไหนก็ตามสุขทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ยูนิฟอร์มสุขทุกข์อยู่ที่ใจอยู่ที่จิตถูกฝึกไปดีหรือเปล่าถ้าเราฝึกจิตไปดีเราใส่หัวโขนไหนมันก็ดีอะสมมติเรารวยแล้วเราเป็นคนรวยที่เป็นเศรษฐีด้วยเรามีจิตคิดจะให้มันก็รวยดีใช่ไหมรวยแบบเป็นเศรษฐีอะหรือรวยแบบขี้เหนียวอะเอาประโยชน์เข้ามาหาตัวเองมากแล้วขอโทษนะให้คนอื่นน้อยอันนี้ก็รวยเหมือนกันใช่ไหมแต่รวยแบบยาจกไงคือให้คนอื่นไม่ได้ไงนี่ไงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบอกว่ายูนิฟอร์มมันไม่ได้บอกอะไรหรอกลูกมันถูกสร้างภาพมาด้วยซ้ำบางทีเราถามเด็กๆเนี่ยนะเด็กๆอยากเป็นอะไรมันนึกไม่ออกนะแต่พอเด็กๆถูกยายถามว่าเธออยากสุขหรือเธออยากทุกข์มันก็บอกง่ายเลยมันอยากสุขแล้วอยากสุขเนี่ยต้องอยู่กับทุกข์ยังไงก็ต้องเห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วเพื่ออะไรเพื่อพ้นทุกข์มันก็คือบรมสุขอะอย่างเงี้ยคือมันต้องไกด์ลูกให้เป็นนะคะนะครับมันอาจจะไม่ได้ถึงกับเป็นเรื่องง่ายนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่แต่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกอย่างเนี่ยมันฝึกไปได้ด้วยกันเราอาศัยกันเลี้ยงลูกเป็นการฝึกเป็นการภาวนาไปได้ในทุกขณะถูกไหมคะยายตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยแบบไม่ค่อยถนัดกับการไปวัดหรือไปสถานปฏิบัติปะมีใครเข้ามาครั้งแรกเพราะลูกบ้างอะคะก็ยอมขอบคุณนะคะนี่ก็คือการทำเพื่อลูกแต่นี่ไม่เหมือนวัดหรอกเหมือนบ้านหลังใหญ่ๆวงศาคณาญาติมามีสนามเด็กเล่นมีทุกอย่างจริงๆแล้วเนาะเพื่อนของเราหลายคนที่มาจากต่างประเทศบอกโอ้โหอยากให้วัดเป็นอย่างเงี้ยคือมันเข้าได้ทั้งทุกคนในเฟมิลี่เขาอะคือมันไม่ควรจะแยกเมื่อวานนี้ไอ้พวกนี้มันก็เสียงดังเสียงดังแต่เราก็มีข้อตกลงกับผู้ปฏิบัติธรรมว่าอาทิตย์นี้มีเด็กๆเยอะพอๆกับผู้ปฏิบัติเลยนะร้อยกว่าคนถ้าเรายอมรับความจริงเราก็จะเอ็นดูและเกื้อกูลไอ้เรื่องนี้มันแอบจริงนะเวลาสมมติหลายๆคนขึ้นเครื่องบินหรือเดินทางแล้วมีเด็กร้องอ่ะเอาไป10คนน่ะไม่ได้รักเด็กทั้ง10หรอกยายมันต้องมีลูกรำคาญลูกใครวะร้องเนี่ยลูกใครเนี่ยแต่ก็จะมีบางคนที่ยอมรับในความเป็นเด็กได้อะค่ะอันนั้นเราก็ต้องหากุศโลบายให้เด็กไม่ร้องด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องยอมรับร้องแค่แหกปากไปจนถึงจากสุวรรณภูมิไปจนถึงนู่นญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะเหนื่อยใช่ไหมคะเราก็แคร์เสียงร้องของเด็กแต่ไม่โกรธไม่เกลียดไม่มีอคติเพ่งโทษและช่วยกันทำให้เด็กคนนั้นมีความสุขเขาก็จะได้เดินทางไปกับเราอย่างเป็นสุขเขาก็จะไม่ขี้ขาดจากนี้ไปขึ้นเครื่องบินกูก็จะแหกปากร้องตลอดแล้วคนที่รู้สึกเสียงเด็กคือเสียงที่แบบว้ายไม่ไหวจะฟังแล้วทำไมอย่างเงี้ยแล้วเขาควรจะทำยังไงให้ใจเขายอมรับในสิ่งที่เด็กเป็นก็กลับไปกอดเด็กในใจคุณแหละอีไว้ไม่ไหวนั่นแหละเด็กกลับไปกอดใจคุณทำให้ใจของคุณที่บอกไม่ไหวไม่ไหวเนี่ยมันไม่ถูกสะบัดไปสะบัดมาเพราะการไม่ยอมรับหายใจลึก
กอดใจตัวเองไว้แล้วจะเห็นว่าคุณไม่ต้องเอาใจคุณไปแบกเสียงเด็กเปลี่ยนวิธีใหม่ก็ยอมรับกับมันไปนะคะมันมีวิธีที่หลากหลายเหมือนที่ยายบอกว่าโลกกับธรรมเราไม่ต้องแยกกันนะคะเราจำเป็นต้องแยกอะไรออกจากอะไรเพราะมันก็คือเรื่องเดียวกันเพียงแต่ว่าวิธีที่เราจะพูดถึงเราจะไปสร้างให้มันดูยากหรือง่ายมันอยู่ที่เราด้วยนะคะวันนี้เราอยู่กับเด็กๆบางคนนั่งหลับไปแล้วเว้ยคุณยายอยากเมื่อกี้ผมก็จะหลับใช่ไหมคุณยายพูดอะไรก่อนอ่ะพอเจอไม้เลยเมื่อกี้บอกว่าจะหลับเมื่อกี้บอกพี่อ้อมว่าจะหลับใช่ไหมถ้าจะหลับคุณยายอยากให้เด็กๆยืนขึ้นก่อนจบรายการนี้อย่างน้อยพ่อแม่จะได้เห็นว่าพวกเราสามารถกอดหัวใจของพวกเราได้หรือเปล่ากับบทเพลงของ ISV โอเคยืนขึ้นเลยลูกไม่หลับแน่เป็นไงล่ะอยากหลับตื่นไหมล่ะเนี่ยจะนอนเมื่อกี้เห็นไหมถ้าไม่พูดเนี่ยได้หลับไปแล้วค่ะ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 ยืนเนี่ยท้องเนี่ยเห็นไหมเวลาแม่ท้องเนี่ยอันนี้ท้องเล็กกว่าท้องจริงตัวเนาะอันนี้ประมาณยังไม่ถึง3เดือนเลยอีท้องเนี่ยพี่ป้าน้าอาหารมาเชียร์หลานฉันหน่อยนี่ลูกเรานี่สังคมของลูกเรานะคะหันไปดูเขานะคะทีนี้ในกรณีนี้เนี่ยพี่อ้อมอาจจะมานั่งเชียร์เด็กนะพร้อมหรือยังคะทุกคนพร้อมไหมลูกพร้อมที่ใจไหมลูกงั้นคุณยายถามใหม่ใจพร้อมไหมคนดีในช่วงเวลาดีๆอย่างนี้นะคะเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็หลานๆในโครงการจิตประพัฒน์สอนตั้งแต่นอนอยู่ในครรภ์นะคะได้รู้ว่าเจนอัลฟาคือลูกที่อยู่ในท้องเราคือเจนอัลฟาตรงนี้นะคะคือพี่ของเจนอัลฟาเข้ามาอยู่ในแคมป์นี้ชื่อแคมป์ ISV ครับแปลว่า I คือ S V ISV ครับคือน่ารักมากเลยนะคะเขาใช้ทั้งภาษากายภาษาใจนะคะ2ภาษาของเขาภาษาโลกภาษาธรรมและภาษาไทยกับภาษาหนึ่งภาษาที่เขาจะเลือกเช่นอังกฤษญี่ปุ่นจีนหรือบางคนก็อาจจะหลายภาษาแต่ที่น่ารักที่สุดสำหรับคุณยายคือเด็กมีภาษาใจที่คุณยายรู้สึกได้ว่าท่านผู้ฟังทางบ้านอยากเห็นโลกนี้มีเด็กๆ เป็นดอกไม้ที่พร้อมที่จะหอมทวนลมไม่ใช่ดอกไม้ที่สวยเฉพาะตัวเองแต่หอมออกไปในทุกทิศทางนะคะและยายเชื่อว่าอันนี้คุณยายสร้างความมั่นใจกับหลานๆนะไม่มีเด็กคนไหนที่เกิดมาตรงนี้แล้วอยากทุกข์ยายเชื่อมั่นเช่นนั้นถ้าเราไม่อยากเห็นโลกทุกข์เราทำให้เด็กเรียนรู้กับทุกข์เพื่อพ้นทุกข์อย่าปฏิเสธความทุกข์นะคะ3 2 1
ี่อ้อมเป็นไงฮะพี่อ้อมอ้อมก็ฟังมาทุกรุ่นน่ะเอาจริงแล้วอ้อมก็รู้สึกว่าถ้ามันจะเหลือรุ่นละคน2คนที่ทำอย่างที่เพลงที่เราร้องได้เนี่ยมันก็น่าชื่นใจใช่มั้ยคะหรือว่าถ้ามันทำได้ยกรุ่นมันก็น่าชื่นใจเพราะว่าเราไม่ได้บอกว่าเด็กที่มาตรงเนี้ยคือเด็กที่ดีไปกว่าเด็กที่เหลือในประเทศนะแต่เราแค่บอกว่าเอออย่างน้อยเราก็มีกลุ่มเด็กที่เรารู้สึกว่าเออเขาก็จะมีทิศทางในการพัฒนาของเขาในแบบของเขาอะค่ะยายเราอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้นะคะในเวลาสั้นๆคุณยายอยากจะบอกว่าเด็กเขาจัดแคมป์ของเขาเองนะคะที่คุณเห็นอย่างนี้ค่ะหนึ่งเราไม่ต้องจ้างใครทำงานนี้เลยทำไมเราถึง free of charge เพราะเราไม่ได้จ่ายค่าใช้จ่ายใดๆกับค่ายนี้เลยค่ะเอาละแล้วใครทำงานล่ะหนึ่งคือวารันเทียที่ผ่านชีวิตการเป็นเด็กและเคารพเด็กสองคือเด็ก ISV รุ่นที่หนึ่งที่สองมาเป็นผู้รับใช้เด็กรุ่นนี้ ISV รุ่นที่สี่หนึ่งสองสามรับใช้รุ่นที่สี่และรุ่นที่สี่จะต้องไปรับใช้รุ่นทุกคนรอคิวหมดแล้วค่ะฉะนั้นการเห็นหัวใจของเด็กไม่ใช่มองเด็กร้องเพลงเราเห็นเด็กไปแข่งกันบนเวทีประกวดร้องเพลงเยอะแยะไปเก่งกว่านี้อีกแต่เราเห็นวาเลนเทียการรับใช้ในหัวใจของเด็กเรานั้นหรือเปล่าแต่อันนี้ต้องมองลึกหน่อยนะมันอาจจะมองไปให้ร้องถูกเปล่าร้องผิดหรือเปล่ามันเพิ่งร้องแต่ที่มันรู้คือเธอจะกลับมาเป็นอาสาสมัครของโลกใบนี้ใช่หรือไม่ลูกใช่ค่ะเสียงอ่อยๆไว้ก่อนนะคะเอาละค่ะขอบคุณนะคะเด็กๆนั่งได้ค่ะยายได้แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่สุดท้ายของรายการและเด็กๆจะยังอยู่กับพวกเรานะคะยังไม่อนุญาตให้ไปแบ่งออกนะอุ้มลูกไว้ก่อนอุ้มลูกไว้ก่อนนะคะเห็นแล้วจะเอ็นดูเพราะว่าพอรวมๆอย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกใครมาจากไหนยังไงแต่พอมาอยู่ด้วยกันอ่ะทุกวันเด็กมันก็เป็นเด็กอ่ะผู้ใหญ่เนี่ยแหละเรื่องเยอะอยู่รวมกันแล้วฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่อยู่นั่นเยอะให้เด็กไม่เห็นมีเรื่องเลยนี่ทุกวันนะและก็ทุกความสามารถด้วยเราอาจจะเห็นแชมป์โลกอยู่แถวๆนี้อาจจะเห็นนักดนตรีอยู่แถวนี้อาจจะเห็นนักกีฬาอยู่แถวนี้และอาจจะเห็นเด็กๆที่อาจจะไม่ต้องเป็นแชมป์แต่อยู่กับโลกอย่างพ้นโลกอันนั้นคือสิ่งที่ยายคุณยายพร้อมจะซัพพอร์ตขอให้เด็กๆอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแม้ว่าโลกจะหวั่นไหวแต่ใจของเธอต้องไม่เฮ้เห็นไหมอันนี้ไม่ใช่แค่เป็นการเชียร์ธรรมดานะคะนี่เกิดจากหลังจากไปเผชิญกับมรสุมบนมหาสมุทรแห่งปัญญาและไม่มีใครยอมถอยเลยแม้แต่คนเดียวให้นั่งกลัวยังไงก็ยังกลัวอยู่ในท่ามกลางของเพื่อนแล้วลงกันมาเพราะเขามีวินัยคุณยายนึกถึงอีเด็กที่เข้าไปในถ้ำเลยมันรอดได้เพราะอะไรเพราะมันต้องพึ่งใจของมันได้แล้วมันก็เชื่อมั่นในทีมแล้วเขาก็ไว้ใจผู้นำเขาตอนที่คุณยายบอกว่าเธอจงไว้ใจหัวใจของเธอเธอจะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้คุณยายก็ไม่ได้ใช้เสียงไมโครโฟนเลยนะแต่มันเป็นเสียงจากหัวใจของผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งว่ามันจะรอดได้เพราะโลกมันจะหวั่นไหวกว่านี้เยอะในรุ่นของเขายิ่งเจนอัลฟาสะเทือนเลยล่ะสิ่งที่จะสอนลูกคืออะไรคือให้เขามีทรัพย์ในใจของเขาคือสติคืออริยทรัพย์ในใจของเด็กเหล่านี้แล้วเราจะพบว่าเขามีทรัพย์นี้ที่คนอื่นขโมยเขาไม่ได้เลยค่ะและเมื่อไม่มีใครขโมยเขาก็จะให้สิ่งที่มั่นคงนี้กับคนอื่นได้เขาก็จะกลายเป็นเศรษฐีได้ค่ะนั่นก็หมดเวลาจริงๆคุณยายก็มีเรื่องที่จะต้องสะท้อนเด็กๆไปจนถึงวันนี้พ่อแม่เข้ามารับแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ก็ล้นแล้วค่ะไม่ต้องประกาศเชิญชวนนะคะบางคนก็บินมาเลยค่ะเพื่อที่จะมาเข้าแคมป์นี้และเป็นการมาที่สมัครใจทั้งสิ้นคุณยายขอบคุณหลานๆทุกคนที่วันนี้ให้ธรรมะกับคุณยายนะลูกอนุโมทนานะจ๊ะสาธุลูกค่ะเราจะเข้าสู่ช่วงแล้วนะพี่อ้อค่ะเดี๋ยวเรามาถึงช่วงสุดท้ายนะคะสำหรับการถ่ายทอดตอนนี้ก็จะมีการภาวนากันไปนะคุณยายจะนำเราภาวนาในช่วงของลมหายใจแห่งสติค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติลมหายใจเข้าล
เด็กๆตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงพ่อแม่ตั้งกระดูกสันหลังตรงเพราะว่าอวัยวะในร่างกายของเราจะผ่อนคลายรักชีวิตก็รักโลกใบนี้ลูกกระดูกคอตรงหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้าอย่าลืมรอยยิ้มน้อยๆ อยู่บนใบหน้าหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนแม้จิตของเราอาจจะเบื่อง่วงเหนื่อยให้ยิ้มกับความง่วงความเหนื่อยความเบื่อสักหนึ่งลมหายใจโอบกอดตัวเองไว้อย่างอ่อนโยนอย่าปฏิเสธต่อความจริงเราควรจะซื่อสัตย์และมองสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตอย่างเคารพมันตามความเป็นจริงแต่เราจะไม่ยอมจำนนผ่อนลมหายใจออกพ่นลมหายใจออกทางปากยาวๆแล้วกลับไปหายใจอย่างอ่อนโยนอีกครั้งเราจะเห็นถึงการปรับสมดุลในร่างกายของเราลมหายใจคือเพื่อนลมหายใจคือชีวิตถ้าเราฝึกหายใจอย่างมีสติสติจะอารักขาชีวิตและลมหายใจแห่งสติจะกลายเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเธอที่จะเผชิญโลกอย่างที่โลกเป็นแต่ใจไม่เป็นทุกข์โลกจะหวั่นไหวแต่ใจของเธอจะไม่หวั่นกลัวนี่คือลมหายใจแห่งสติที่จะฉุดช่วยเธอให้รอดพ้นอยู่กับความจริงคืออยู่กับโลกอย่างพ้นโลกอยู่กับโลกอย่างไม่เปื้อนโลกเพราะเราไม่จมอยู่กับความรู้สึกหายใจเข้าอีกครั้งอย่างอ่อนโยนสงบเย็นเคารพชีวิตแล้วคืนลมหายใจออกอย่างน้อมนำความรักและความเมตตาออกไปสู่สรรพชีวิตอื่นลมหายใจเข้าอีกครั้งจึงมีความกตัญญูรู้คุณอย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอบคุณทุกสรรพชีวิตที่ทำให้เธอหายใจเป็นแม้แต่พี่ต้นไม้ที่ให้ออกซิเจนกับเธอแล้วคืนคาร์บอนไดออกไซด์อย่างกตัญญูต่อพี่ต้นไม้ด้วยยิ้มให้กับตัวเองขออนุโมทนาและธรรมะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการวิทยุสาวิกาได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้รับฟังพร้อมกันทั่วประเทศทางเครือข่ายวิทยุมก.รับฟังพร้อมกันทั่วโลกผ่าน www.radio.ku.ac.th ติดต่อรายการวิทยุสาวิกาได้ที่02-945-6030และเว็บไซต์เสถียรธรรมสถาน www.sdsweb.org